สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้ AI แชทบอทนะครับผมใช้เปรียบเทียบระหว่าง ChatGPT กับ Bard นะครับด้วยคำถามเดียวกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะมาดูที่ Google Bard ก่อนนะครับผมถามว่าผมจะพัฒนา Python เนี่ยเพื่อติดต่อสื่อสารกับ Facebook Chat คือจะทำแชทบอทเองนะครับโดยใช้ Python นะฮะโดยที่ไม่ต้องอาศัย API ของFacebook นะครับเพราะว่าตัว Facebook นี่ตัวเว็บทำอะไรผิดพลาดนี่มีโอกาสที่จะถูกแบน account นะครับทีนี้นะฮะพอเราถามไปเนี่ย Google Bard ก็ตอบมาเลยนะฮะด้วยความเก่งกาจนะครับก็คือไปเจาะตัว Facebook ด้วย web scraping นะครับซึ่งจริงๆนะฮะตัว Facebook เองเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่คอยตรวจเช็คแม้กระทั่งเรากด F12 นะครับมันก็อะลามขึ้นมาแล้วนะครับมันถ้าเกิดใครใช้ Google Bard ทำงานเนี่ยนะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าสังเกตว่า Google Bard เนี่ยค่อนข้างขี้โม้นะฮะโอ้อวดเสร็จแล้วจะมีปัญหากับ user นะครับได้ข้อแนะนำที่มันไม่ถูกต้องทีนี้เรากลับไปดูที่ Chat GPT บ้างนะครับด้วยคำถามเดียวกันนะครับสิ่งที่ถามลงไปก็เหมือนกันนะฮะผมก็บอกว่าโอเคผมจะใช้ web scraping เขาก็เตือนเลยว่าโอเคนโยบายของ Facebook นะฮะปัญหาทางเทคนิคทั้งเรื่องอื่นที่เหมาะสมจะดีกว่าไหมเขาก็ให้ข้อมูลที่ดีมานะครับทีนี้นะฮะผมก็ลองเอาโค้ดที่ Google Bard เนี่ยเขียนมาให้ผมส่งเข้าไปนะครับทาง GPT ก็วิเคราะห์มานะครับซึ่งจริงๆนะฮะคือเขาพยายามเตือนว่ามันไม่เหมาะสมนะครับผมก็ลองคิดดูว่าถ้าผมเปลี่ยนมาใช้ RPA ล่ะนะครับก็คือเราไม่ไปยุ่งฝั่งตัวเว็บของเขาแต่ว่าเราจะใช้ RPA control แทนนะครับก็คือพวก robotic processing automation นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับว่า RPA เป็นยังไงนะครับก็แนะนำอีกนะฮะข้อจำกัดนู่นนี่นั่นก็ว่าไปคือเราก็ดื้อพยายามจะใช้อ่ะว่างั้นนะแต่เขาก็แนะนำนะครับก็เหมือนกับครูดีๆสอนเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องฟังบ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็แนะนำว่าควรจะใช้ Messenger API นะครับหรือตัวเลือกอื่นๆที่เหมาะสมกว่าเพราะว่าปัญหาของเราคือองค์กรขนาดเล็กแต่เราต้องการการบริการกับลูกค้าที่ดีนะครับให้คำตอบให้ข้อมูลกับลูกค้าตรวจสอบแบบออโตเมชันเพราะว่าปัจจุบันปัญหาหนักๆคือเรื่องคนนะครับคนมันมีปัญหาแล้วก็ขาดแคลนนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะเราก็ลองทำดูนะครับลองคุยกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็เขาก็บอกว่าโอเคผมก็เลือกที่จะใช้ API ของ Facebook นะครับก็ให้คำแนะนำวิธีการทดลองแบบง่ายๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการที่เราจะเลือกหรือจะใช้อะไรสักอย่างนะฮะเราควรจะพิจารณาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดข้อดีข้อเสียทีนี้อันดับหนึ่งที่เราต้องคิดคือถ้าเราไม่ชำนาญไม่เก่งพอก็ต้องหาผู้ชำนาญการเฉพาะด้านที่เราคิดว่าเขาให้คำแนะนำเราได้ดีส่วนหนึ่งที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยนะครับก็คือจากประสบการณ์ที่ผมใช้ AI หลายๆตัวนะฮะสำหรับทำงานผมไม่ได้ยึดติดกับ ChatGPT ผมก็พยายามหาตัวใหม่ๆแต่ว่าปรากฏว่าการทำงานเนี่ยในลักษณะการทำงานที่เหมือนกับคนมากๆนะครับสู้ GPT ไม่ได้นะครับก็ให้ประสบการณ์ชี้แนะไว้นะครับแนวทางที่ผมทำงานผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับคือทั้งหมดเนี่ยผมใช้ GPT ทำงานทั้งนั้นครับโอเคขอบคุณมากครับ